สวัสดีครับวันนี้มาพูดถึงตัวออกซิเจนดีเทคเตอร์ HPD 201 O2 นะครับเป็นของจากจีนวัดออกซิเจนนะฮะตัวนี้เซ็นเซอร์อิมพอร์ตจาก UK คืออังกฤษนะครับปัญหาที่เจอก็คืออะลามคาลิเบรตยังไงปกติเครื่องวัดแก๊สจะต้องคาลิเบรตเฟสแอร์ก่อนใช้งานทุกวันถ้าไม่คาลิเบรตเฟสแอร์บางครั้งมันเออร์เลอร์เราก็อาลามตลอดอะไรประมาณนี้แก้ปัญหาเบื้องต้นก็คือให้คาลิเบรตเฟสแอร์ก่อนนะครับอย่างเช่นตัวนี้เป็นตัวรีเทิร์นจากลูกค้ามานะฮะซื้อไปตั้งแต่เดือน4ปี56เวลาเปิดขึ้นมาครับกดค้างนะฮะเพื่อเปิดเครื่องครับตัวนี้คาลิเบรตไปแล้วทำให้มันปกติก็คือออกซิเจน 20.8 20.9 ก็คือถือว่าปริมาณออกซิเจนอยู่ในFresh Air ในคอนดิชันของ Fresh Air นะครับคืออากาศบริสุทธิ์นะฮะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเออร์เลอร์18กว่าหรือปี๊ปปี๊ปร้องอะลามเตือนขึ้นมาสิ่งแรกที่เราต้องทำคือคาลิเบรต Fresh Air นะครับคาลิเบรต Fresh Air ยังไงกดปุ่มโหมด1ครั้งเพื่อจะเข้าไปอยู่ที่ ARA1 นะฮะแล้วก็กด off 1ครั้งเพื่อจะไปที่ ARA2 กดอีก1ครั้งเพื่อจะให้ 21.0 กับพริบก็คือเขาจะคาลิเบรตออกซิเจนไปที่ 21.0 นั่นเองนะฮะเราทิ้งไว้เราถือเครื่องไว้ในสภาวะการบริสุทธิ์นะครับแล้วก็ทิ้งไว้ในคอนดิชันอย่างนี้ประมาณ1นาทีนะครับหลังจากนั้นก็กดออฟนี่อีก1ครั้งเพื่อจะยืนยันค่าเครื่องก็จะคาลิเบรตไปที่ 21.0 ตอนนี้เราก็เอาไปใช้งานได้นะครับแก้ปัญหาเบื้องต้นของ HPD 201แค่นี้นะครับฉะนั้นเมื่อเจอปัญหาลองทำวิธีนี้ดูก่อนนะฮะก็จะไม่ต้องรีเทิร์นเครื่องกลับมาที่บริษัทโปรโตนิกนะฮะมีปัญหาเพิ่มเติม025312933หรือ www.ponpay.com นะฮะขอบคุณครับ